สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยไวซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับกรณีที่โฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แสดงท่าทีไม่พร้อมที่จะเปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบทรัพย์สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะเรื่องนาฬิกาเรือนหรูราคาแพงหลายสิบเรือนนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าเป็นที่กังขาของสังคมโดยทั่วไปไม่น้อยทีเดียวนะครับทั้งที่รู้ว่าเรื่องนี้นั้นอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมากแล้วก็ได้มีเวลาผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วด้วยซ้ำไปนะครับโดยทางปปช.เองนั้นก็เปิดเผยเรื่องนี้เพียงเฉพาะเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าทรัพย์สินที่เพิ่มออกมาจำนวนหลายรายการนอกเหนือจากการแสดงบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นจะเข้าข่ายเจตนาปกปิดหรือว่ารายงานทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือไม่นะครับประกอบกับคดีอื่นๆของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ถูกร้องเรียนก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องของการเช่าเครื่องบินเหมาลำนะครับไปประชุมกันที่ฮาวายนะครับซึ่งก็ได้เบิกค่าใช้จ่ายไปจำนวนสูงถึง20ล้านบาทนั้นเรื่องนี้ปปช.ก็พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เข้าข่ายความผิดแต่อย่างใดรวมทั้งกรณีร้องเรียนอื่นๆแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่สามารถที่จะเอาผิดหรือว่าทำอะไรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้เลยในเวลานี้นะครับการเลือกที่จะเงียบต่อข้อเครือบแคลงสงสัยไม่ชี้แจงต่อสาธารณชนของพลเอกประวิตรนั้นจะเป็นผลดีหรือผลเสียกันแน่หรืออย่างไรนะครับจึงมีการคาดการณ์มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าโอกาสที่พลเอกประวิตรจะรอดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเครือข่ายประชาชนที่ติดตามตรวจสอบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะเดินหน้าต่อเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับจะพูดคุยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งกับคุณวีระสมความคิดนะครับเลขาธิการเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติคุยกันอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะครับครับที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวอยู่พอสมควรกรณีเรื่องของข้อสังเกตหรือว่าการกล่าวหาพลเอกประวิตรนะฮะเรื่องของการมีทรัพย์สินที่อาจจะร่ำรวยผิดปกติหรือไม่โดยเฉพาะนาฬิกาเรือนหรูดูท่าทีของปปช.ผ่านโฆษกปปช.ที่พูดถึงเรื่องนี้ที่ผ่านมาแล้วรู้สึกอย่างไรครับโฆษกปปช.เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ได้รับโปรดเกล้าเนี่ยนะครับให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการปปช.เนี่ยนะครับ คุณวรวิศสุขุมเนี่ย นะผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่จะไม่เคยทราบประวัติของคนคนนี้นะ ผมจะบอกครับ คุณวรวิศสุขุมเนี่ยเมื่อปี2543เนี่ยแกเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินนะ แล้วแกเป็นคนที่ตรวจสอบเรื่องที่ผมเนี่ยกล่าวหาพลตรีสนั่นขจรประสาว่าจงใจปกปิดทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จนะในปี2543นะแล้วคุณวรวิทย์นี่แหละครับเป็นคนสรุปว่าพลตรีสนั่นนะจงใจปกปิดนะครับแล้วเรื่องนี้นะก็เข้าสู่คณะกรรมการปปช.นะครับตอนนั้นคนมีมติ9-0เลยว่าพลตรีสนั่นผิดแล้วเรื่องนี้ก็ไปสู่นะครับศาลรัฐธรรมนูญในสุดศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสิน11-0ว่าพลตรีสนั่นนะครับครับแล้วก็ต้องยุติบทบาททางการเมืองเป็นเวลา5ปีดังนั้นเนี่ยคุณวรวิทย์ตอนนี้ผลงานของแกตั้งแต่สมัยปี43เนี่ยก็จึงส่งผลให้แกเนี่ยได้มาเป็นเลขาปปช.ครับแต่ผมก็ยังไม่มั่นใจนะนี่เรียนตรงผมก็ยังไม่มั่นใจว่าคุณวรวิทย์เนี่ยจะทำหน้าที่ในขณะนี้ได้เหมือนเมื่อปี2543หรือไม่เพราะใจมันไม่เหมือนกันนี่ต้องเรียนไว้ก่อนเลยนะการเมืองที่เปลี่ยนไปคุณวรวิทย์ปีนะตอนนี้คุณวรวิทย์เป็นเลขาที่การปปช.ควบคุมการบริหารในสำนักงานนะในสำนักงานนะแต่มติหรือนโยบายหรืออะไรการชี้ขาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการปปช.9คนนะครับคุณวรวิทย์ไม่ได้ชี้นะคุณวรวิทย์ไม่ได้ชี้นะแล้วตอนนี้นะก็มีผู้อำนวยการตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองนะเป็นคนรับผิดชอบซึ่งพรุ่งนี้วันพุธที่10มกราคมนะครับเวลา10โมงเนี่ยผมจะต้องเข้าพบผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองในประเด็นไหนเพราะว่าเขาเชิญผมยื่นเรื่องนี้นะให้ทางปปช.ตรวจสอบนะกรณีที่ผมเชื่อว่า
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยจงใจนะยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จครับนะจงใจที่ปกปิดทรัพย์สินนะครับซึ่งเป็นความผิดแล้วผมก็ยื่นอีกเรื่องหนึ่งในวันเดียวกันเมื่อวันที่26ธันวาคม60ที่แล้วผมยื่นเรื่องร่ำรวยผิดปกติด้วยนะเพราะพฤติการมันเข้าข่ายเรื่องร่ำรวยผิดปกติผมยื่น2เรื่องนะแต่พรุ่งนี้ปปช.เชิญผมแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับมันเป็นนะหรือมีเจตนาปกปิดทรัพย์สินครับอันนี้พรุ่งนี้จะเอาอะไรไปยืนยันว่าเจตนาของคุณประวิตรมีเข้าข่ายปกปิดทรัพย์สินครับก็เอาหลักฐานนะตามที่มันปรากฏตามสื่อมวลชนนะเป็นภาพข่าวการสวมใส่นาฬิกาข้อมือนายี่ห้อต่างๆไปในการปฏิบัติหน้าที่นะครับของคุณประวิตรนะฮะในตำแหน่งรองนายกบ้างในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมบ้างนะครับชัดเจนครับซึ่งอันนี้ก็เผยแพร่ทางสาธารณะซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ผมละผมเนี่ยแค่เป็นคนเอาเรื่องเข้าสู่กระบวนการแต่เรื่องของการที่ปปช.เนี่ยจะไปติดตามนะครับให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนำทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยมาแสดงนะหนึ่งนำมาแสดงว่าเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ที่คุณใส่คุณเอามาดูสิครับแล้วต้องหลักฐานมาด้วยว่าคุณเนี่ยซื้อเมื่อไหร่ซื้อที่ไหนแล้วราคาของมันเนี่ยเท่าไหร่ราคามันเกิน 200,000 บาทไหมครับนะครับเพราะว่าตามกฎหมายนะครับของปปช.เนี่ยนะเขาระบุเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับเมื่อภายหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยจะต้องชี้แจงแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินครับนะและนี่คุณนะที่มีเนี่ยภายใน30วันนะนับแต่วันเข้าดำรงตำแหน่งครับและหลังจากพ้นจากตำแหน่งก็ต้องชี้แจงแสดงนะครับไม่เกิน30วันและหลังจาก1ปีนะภายคือพ้นจาก1ปีหลังจากพ้นจากตำแหน่งก็ต้องยื่นอีกเหมือนกันเหมือนกันเลยครับต้องชี้แจงแสดงหมดแต่ปรากฏว่าคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับตั้งแต่แกร่วมรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เมื่อปี2552เนี่ยนะแล้วแกมาพ้นจากตำแหน่งในปี2554แล้วก็ครบ1ปีในปี2555เนี่ยซึ่งแกจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยนะครับต่อปปช.เนี่ยถึง3ครั้งไม่ปรากฏเลยสักครั้งครับคุณจอมไม่ปรากฏสักครั้งหนึ่งเลยว่านะคุณประวิตรจะระบุในช่องนะครับที่เขาให้ระบุว่าทรัพย์สินอื่นๆที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาทคุณประวิตรขีดเส้นว่างเลยครับไม่ระบุแม้แต่เดียวไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องราคาแพงไม่ว่าจะเป็นปืนพกนะชื่อเสื้อว่าแกมีครับนะหรือจะเป็นพระแหวนเพชรแหวนพลอยและของมีค่าอื่นๆนะครับของมีค่าชิ้นใดเนี่ยที่มันมีค่ามีราคาเกิน 200,000 บาทไม่ว่าจะเป็นของประดับในบ้านในอะไรต้องชี้แจงแสดงหมดนะครับครับแกมีวัตถุโบราณที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาทแกก็ต้องชี้แจงหมดนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ชี้แจงแสดงเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ชี้แจงเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับใน3ครั้งที่ผ่านมาเอาล่ะพอมาเมื่อวันที่4กันยา2557คุณประวิตรนะก็เข้ามาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เช่นเดียวกันครับไม่ในช่องที่ให้ใส่รายละเอียดของทรัพย์สินอื่นๆที่มีมูลค่าเกิน 200,000 บาทเนี่ยครับคุณประวิตรก็พูดใส่อะไรอีกเช่นกันครับคิดว่าอีกเช่นกันครับอย่างนี้ทางกฎหมายเนี่ยเขาถือว่านะนะมันส่อว่าจริงๆมันไม่ส่อหรอกมันแสดงให้เห็นแล้วล่ะมันจงใจนะที่จะปกปิดคือถ้าคุณประวิตรแกจะไม่แจ้งเลยนะแกจะไม่แจ้งเลยก็เป็นสิทธิ์ของแกนะก็แสดงว่าก็อาจจะเข้าใจได้ว่าแกไม่มีอะไรจริงๆครับแต่แกก็อย่าใส่นะแกอย่าโชว์นะทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 200,000 แกต้องอย่าใส่แกต้องอย่าโชว์ต่อสาธารณะนะครับแต่นี่
ปรากฏว่าตลอดระยะเวลานะครับที่ผ่านมาไม่ว่าตั้งแต่ปี2552จนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณประวิตรโชว์มาตลอดแสดงทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน200,000 บาทมาโดยตลอดต่างกรรมต่างวาระนะครับมาโดยตลอดอย่างนี้ถือว่ามันท้าทายกฎหมายนะครับคือมันท้าทายกฎหมายนะฮะและถ้าผมทำอย่างนี้แล้วคนทั้งสังคมปปช.ไม่ทำอะไรเลยครับปล่อยผมถามหน่อยเถอะแล้วมันจะเขียนกฎหมายมาไว้ทำไมถ้าอย่างนั้นครับมันจะเป็นแบบอย่างนะครับมันจะเป็นตัวอย่างมันจะเป็นข้ออ้างให้กับนักการเมืองคนอื่นๆหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นจะเอาเป็นข้ออ้างเลยครับว่าอ้าวกรณีประวิตรทำไมทำได้แล้วอย่างกฎหมายมันจะมีประโยชน์อะไรครับครับบอกให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายเขาบอกว่าคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคุณต้องแสดงแต่ปรากฏว่ามีตัวอย่างกรณีคุณประวิตรนะเกิดขึ้นคุณพ่อเสร็จแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครตรวจสอบนะตรวจสอบหรือตรวจสอบแล้วกลับเชื่อตามนะข้ออ้างหรือการชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาง่ายๆว่าแหวนแม่ให้ยืมนาฬิกาข้อมือ17 เรือนตอนนี้ที่ปรากฏนะครับ17 เรือนแล้วเนี่ยเพื่อนตายไปแล้วเนี่ยให้ยืมถ้าปปช.เชื่อง่ายๆอย่างนี้นะจบครับจบเลยครับการปราบปรามคอร์รัปชันหรือการป้องกันการทุจริตหรือไอ้มาตรานี้นะครับผมว่าใช้ไม่ได้แล้วครับนะมันก็คงจะต้องเอาออกไปแล้วจากพรบ.ปปช.เพราะมาตรานี้มันถือว่าปฏิบัติไม่ได้แล้วเพราะมันมีกรณีลอยนวลได้อย่างเห็นคือกรณีนี้ต้องขอพูดอย่างนี้นะคุณจอมท่านผู้ชมครับครับมันยิ่งกว่ากรณีที่ปปช.เล่นงานคุณยิ่งลักษณ์ยิ่งกว่าปปช.เล่นงานพลตรีสนั่นขจรประสาทอีกนะยิ่งกว่ายังไงครับเรื่องนี้นะมันต้องถือว่ามันต้องมาตรฐานเดียวกันในปี2543เนี่ยนะคุณวรวิศุขบุญซึ่งตอนนี้เป็นเลขาปปช.นะในการตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยแกฟันพลตรีสนั่นเลยนะแกไม่เชื่อการชี้แจงของพลตรีสนั่นนะที่อ้างว่าพลตรีสนั่นแจ้งว่าตัวเองเป็นหนี้ของบริษัท AAS Auto Service เนี่ยนะเป็นเงิน45 ล้านบาทปปช.ไม่เชื่อครับครับนะแล้วก็มาซึ่งการลงโทษพลตรีสนั่นต่อมาคุณยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยกรณีที่ปปช.กล่าวหาคุณยิ่งลักษณ์ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใช่ไหมครับครับนำไปสู่การที่ปปช.นะฟ้องคดีเองเลยนะต่อศาลฎีกาแผนกคดีของผู้อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจนทำให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องหนีออกนอกประเทศจนทุกวันนี้คือถ้ากรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยปปช.เนี่ยไม่แสดงฝีมือนะเอาจริงเอาจังนะครับหรือไม่ก็คือใช้มาตรฐานเดียวครับต้องมาตรฐานเดียวกันแล้วที่ผมต้องตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับคุณจอมท่านผู้ชมครับกรณีของพลเอกประวิตรนี่มันยิ่งกว่ากรณีของพลตรีสนั่นและยิ่งกว่ากรณีของคุณยิ่งลักษณ์นะทำไมผมถึงต้องพูดอย่างนั้นเพราะกรณีของพลตรีสนั่นขจรประสาทในปี2543เนี่ยนะมันยังทำให้คนประเทศเนี่ยคือยังดูไม่ออกเพราะข่าวมันออกว่าพลตรีสนั่นเนี่ยนะฮะมีเจตนาปกปิดทรัพย์หนี้สินเรียกไม่ทรัพย์สินหนี้สินที่ตัวเองอ้างว่าตัวเองเป็นหนี้สินเนี่ย45 ล้านบาทซึ่งคนทั้งประเทศก็ไม่เข้าใจหรอกครับเพราะมันไม่เห็นอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของเอกสารมันเป็นเรื่องของการที่ก็ต้องดูแล้วตอนนั้นคนก็ไม่เข้าใจเพราะมันมองไม่เห็นอะไรแต่กรณีประวิตรนี่ชัดเจนแต่กรณีพลเอกประวิตรนี่มันเห็นเลยนะเพราะนาฬิกามันถูกแฉออกมาทุกวันครับมันเห็นเลยมันเห็นชัดเลยและไม่แทบไม่ต้องไปสู่กระบวนการนะไต่สวนหรือกระบวนการที่ต้องเข้าสู่ศาลฎีกา
แผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อพิพากษาเลยเพราะอะไรครับมันเข้าองค์ประกอบความผิดครบแล้วนะในความเห็นของผมนะซึ่งก็เป็นนักกฎหมายเพราะอะไรครับเพราะว่าองค์ประกอบภายนอกเนี่ยความผิดทางอาญามันต้องมีทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายในองค์ประกอบภายนอกก็คือว่ามันมีกฎหมายห้ามไหมมันมีกฎหมายห้ามนะกฎหมายเขาบัญญัติเอาไว้นะว่าคุณจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินถ้าคุณมีนะคุณต้องแจ้งคุณจะปกปิดไม่ได้นะกฎหมายเขาบัญญัติเอาไว้ชัดเจนประการที่หนึ่งคุณประวิตรไม่แจ้งนะครับคุณประวิตรไม่แจ้งเลยนะสักครั้งเดียว4ครั้งที่ผ่านมาผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะไม่แจ้งนะครับอันนี้ก็เข้ามันเห็นแล้วสองหลักฐานมันปรากฏบนโต๊ะมันมีการเอานาฬิกาที่ไม่แจ้งเนี่ยนะแล้วราคาเกิน 200,000 บาททุกเรือนตอนนี้ที่ปรากฏใน17เรือนเนี่ยเกิน 200,000 บาททุกเรือนครับบางเรือนราคาหลายล้านบาทนะตามข่าวบอกบางเรือนใน 3, 4, 5ล้านบาทเลยครับนะแต่เกิน 200,000 บาททุกเรือนชัดเจนนะครับอันนี้คือองค์ประกอบและองค์ประกอบที่จะชี้ให้เห็นว่ามันมีหลักฐานและมันก็มีการฝ่าฝืนกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะที่สั่งให้คุณต้องทำนี่มันชัดแล้วครับตอนนี้ไอ้เรื่องเจตนาเนี่ยก็ดูสิครับครับตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ยพลเอกประวิตรเงียบอย่างเดียวครับซึ่งมันผิดต่อวิสัยของสุจริตชนทั้งหลายอย่างผมคุณจอมเนี่ยถ้าถูกแฉว่าตัวเองมีนาฬิกาเนี่ยจะใช้สิทธิ์ไหมผมถามหน่อยถ้าคุณ ไม่มีเจตนาปกปิดแล้วคุณบริสุทธิ์ใจเนี่ยแต่ คนเข้าใจผิดคุณจะรีบใช้สิทธิ์ไหมใช่ครับก็ต้องออกมาชี้แจงอย่างน้อยก็ให้ทนายนักกฎหมายอะไรต่างก็ออกมาอธิบายครับวงผมเนี่ยนาฬิกาคาซิโอของผมเนี่ยราคา800บาทเนี่ยถ้าใครบอกว่ามีแล้วมีนาฬิการาคาแพงเกิน 200,000 บาทนะก็ต้องพิสูจน์กันเขาเนี่ยต้องรีบวีรักก็มีเนี่ยเนี่ยผมจะชี้แจงเลยเอามาดูเลยครับแล้วผมจะรีบให้คนมาดูแล้วผมจะรีบชี้แจงรายละเอียดว่าผมซื้อที่ไหนเนี่ยนาฬิกาผมรุ่นเนี้ยอย่างเงี้ยครับผมจะให้สิทธิ์ดีเลยครับนั่นกรณีถ้าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจจริงๆใช่ไหมฮะครับต้องเลยถ้าสุจริตเนี่ยนะคุณสุจริตคุณซื้อที่ไหนคุณอะไรหรือคุณจะยืมใครเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องรีบลากหลักฐานออกมาแฉยังไม่ต้องให้ใครเขากล่าวหาเลยแต่ประเด็นก็เขาลากเรื่องเข้าไปสู่ปปช.เลยครับแต่ประเด็นตอนนี้มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวว่าเขามี17เรือนแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีไม่ถึงเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ครับนะครับเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ครับนะและถ้าเกิดมากกว่าล่ะครับก็คงต้องดูเกิดมากกว่าเรือนละเมื่อกี้จะว่ายังไงเมื่อกี้คุณนี่ไงครับครับคือผู้หมดเนี่ยที่ผมกำลังชี้ให้เห็นว่ากรณีนี้นะมันต้องมาตรฐานเดียวกับที่ปปช.เคยปฏิบัติมานะใช่ครับใช่ครับและเคยนะตัดสินมีมตินะนะเพราะต้องถือแบบเหมือนกับคำพิพากษานะที่มันเคยถึงที่สุดมาแล้วฐานไปแล้วเทียบกับคำพิพากษาฎีกาพูดง่ายๆนะถ้าเทียบกับทางศาลก็ถือว่าเทียบกับคำพิพากษาฎีกาเลยเพราะเป็นที่สุดแล้วมันต้องมาตรฐานเดียวกันสิกรณีของคุณวีรัตที่มีการร้องครับร้องเรียนคุณประวิตรเนี่ยมันมี2กรณีใช่ไหมคือร่ำรวยผิดปกติกับเรื่องของการจงใจปกปิดทีนี้ร่ำรวยผิดปกติถ้าหากมีความผิดจริงสอบสวนออกมาแล้วเนี่ยความผิดมันจะเป็นแบบไหนฮะในส่วนของนักการเมืองเนี่ยถ้าของนักการเมืองเนี่ยนะครับทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติเนี่ยมันจะต้องถูกยึดกลับเป็นของแผ่นดินนะครับแล้วก็มีความผิดด้วยนะครับต้องติดคุกนะต่อกฎหมายใหม่เนี่ยนะครับนะกฎหมายปปช.ที่แก้ไขเนี่ยนะครับก็ต้องติดคุก3ปีนะครับทีนี้กรณีของการกรณีของการแจ้งหลักฐานบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จนะครับความผิดก็คือเหมือนกันนะถ้าพบนะครับตามกฎหมายเนี่ยนะครับมาตรา34ของพรบ.ปปช.เนี่ยนะครับเขาระบุเอาไว้ชัดครับว่านะฮะเขาระบุเอาไว้ชัดว่าเมื่อนะครับปรากฏเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการปป
ชว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการปปช.ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบให้คณะกรรมการปปช.เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไปและเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยชี้ขาดตามที่คณะกรรมการปปช.เสนอแล้วให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งในวันที่ศาลฎีกานะครับวินิจฉัยและห้ามมิให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะหรือตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา5ปีครับครับครับ ทีนี้เมื่อกี้คุณวีระก็ได้พูดออกมาด้วยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์คือสถานการณ์การเมืองมันไม่เหมือนเดิมจะเอามาตรฐานทางการมาตรฐานของการพิพากษามาเป็นมาตรฐานเดียวกันคงอาจจะเป็นไปได้ยากไหมครับปัจจัยที่ทำให้การเมืองไม่เหมือนเดิมอันนี้ฮะก็ไม่เป็นไรก็ผมกำลังจะรอดูอยู่ถ้าปปช.ไม่มาตรฐานเดียวกันเจอผมนั่นอีกเจอยังไงจะทำยังไงกับมาตรฐานของปปช.ถ้าหากว่าอ้างปัจจัยทางการเมืองที่แตกต่างกันก็จะไปพูดหมดได้ยังไงล่ะตอนนี้ครับครับจะไปพูดหมดก็ต้องรอให้เหยื่อมันนั่นก่อนสิคุณผมไม่โอเคแต่ว่าอย่างคุณศรีสุวรรณก็ได้นะจริงๆผมเสียดายกรณีคุณศรีสุวรรณเรื่องไอ้หมาบางแก้วจริงๆเนี่ยที่จริงเนี่ยผมได้เตรียมมาไว้แล้วนะจะเตรียมทำยังไงผมอยากจะให้ความผิดมันสำเร็จผมนี่ไม่กระตอกกระตากผมนี่ไม่รีบพูดแม่เสียดายคุณศรีสุวรรณรีบไปพูดก่อนเห็นไหมความผิดมันก็เลยไอ้พวกนี้มันก็เลยอ้างกันได้ว่ามันยังไม่ได้รับขอแล้วมันไม่รับเห็นไหมแม่ต้องปล่อยให้มันเขารับหมาไปเลี้ยงกันก่อนคราวนี้แหละไม่ต้องมาอ้างอย่างอื่นเลยจริงๆเรื่องหมานี่ผมก็เตรียมไว้แล้วเสียดายประเด็นเรื่องของการนักการเมืองห้ามนักการเมืองรับทรัพย์สินมูลค่าเกิน 3,000 บาทตอนนี้มีข้อเสนอให้มีการแก้กฎหมายแก้ประกาศอันนี้ของปปช.เห็นด้วยไหมครับให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะฮะคือผมเนี่ยนะถ้าจะแก้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้แก้นะถ้าจะแก้เนี่ยผมเสนอตรงข้ามกับไอ้พวกที่จะเสนอเลยนะผมจะเสนอว่านะต่อไปนี้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยนะครับห้ามนะครับห้ามรับเลยห้ามรับแม้แต่เดียวบาทเดียวก็ได้ถ้าจะแก้ต้องแก้อย่างนี้ไม่ใช่แค่ 3,000 ต้องไม่ให้เลยไม่ต้องรับเลยแต่ในสังคมวัฒนธรรมไทยมันจะทำอย่างนี้มันจะตึงเกินไปไหมฮะมันมีการมีของกำนันมีสินน้ำใจอะไรเล็กน้อยซึ่งอาจจะไม่ได้คิดเป็นค่าเงินอะไรมากมายไอ้สิ่งที่ผมเสนอนี่ไม่ใช่ว่าในโลกนี้ไม่มีที่ไหนก็ทำนะคุณไปดูกฎเหล็ก11ข้อของสีจิ้นผิงเนี่ยครับข้อ9เนี่ยคุณไปอ่านดูเลย11ข้อกฎเหล็กสีจิ้นผิงอ่ะข้อ9ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงผู้ใดมีทรัพย์สินราคาแพงเช่นแหวนนาฬิกาต้องแสดงและทั้งหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐห้ามรับครับครับครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ผมเสนอนี่ไม่ใช่ไม่มีที่ใดในโลกนะดังนั้นผมถึงบอกว่าก็ในเมื่อกฎหมายเขาบัญญัติเอาไว้แล้วแล้วก็ใช้มาเป็น10ปีแล้วว่าทรัพย์สินราคา 3,000 เนี่ยในเมื่อมันมีอยู่แล้วแล้วก็ใช้ปฏิบัติมานะซึ่งทุกคนยอมรับแล้วมึงจะรีบไปแก้ทำไมแต่อย่างที่ผมบอกก็จะแก้ผมก็จะแก้บ้างเหมือนกันเออที่ครับครับคุณเพิ่มผมลดคุณเพิ่มผมลดจะแก้นี่คือคุณวีระจะเสนอแก้ยังไงถ้าจะต้องแก้ผมให้ลดเลยก็คือว่าจะต่อไปนี้ห้ามรับหมดเลยอาจจะต้องรณรงค์ประชาชนคุณนี่คุณดูนี่มันยังมีนะเนี่ยนะมันมีแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันทุจริตเรื่องการรับทรัพย์สินนะหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา103นี่นี่กฎหมายปปช.เนี่ยผมก็มีหมดโอ้ยเขายังระบุเลยนะครับว่าไอ้มาตรา103เนี่ยที่ห้ามรับเนี่ยนะทรัพย์สินเกิน 3,000 เนี่ยเขาให้ใช้ถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำรงตำแหน่งและพ้นไปจากตำแหน่ง2ปีด้วยซ้ำไปนะจะบอกให้ครับครับคุณต่อให้คุณพ้นจากตำแหน่งเนี่ยคุณยังไปรับไปขอคนนี้ยังไม่ได้เลยครับครับคุณวีระเองถึงแม้ว่าจะมีความมั่นอกมั่นใจว่าคุณประวิตรเองน่าจะมีการปกปิดเขาเรียกว่า
ไม่เสนอทรัพย์สินอย่างเป็นจริงก็คือปกปิดทรัพย์สินรวมทั้งร่ำรวยผิดปกติแต่ว่าหลายคนวิเคราะห์บอกว่าโอกาสที่คุณประวิตรจะรอดจากข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยสูงมากท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลดูแลเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ออกมาปกป้องคุณประวิตรชัดเจนเหมือนกันแล้วทีนี้จะมีความหวังเหรอฮะว่าจะไม่รอดหรือว่าจะรอดจะมีความหวังว่าจะเอาผิดได้เหรอผมเรียนอย่างนี้นะผมเรียนอย่างนี้ไอ้เรื่องแบบนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพลตรีสนั่นนะสมัยพลตรีสนั่นก็เหมือนกันตอนที่ผมทำเรื่องพลตรีสนั่นเนี่ยโอ้ตอนนั้นยิ่งกว่านี้อีกนะพลตรีสนั่นก็อิทธิพลไม่น้อยเลยนะจะบอกให้ครับยุคนั้นในสมัยใช่ครับไม่น้อยเลยนะจะบอกให้แล้วเป็นยังไงอ่ะแต่ตอนนั้นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็อาจจะต้องแคร์กระแสสังคมแต่รัฐบาลนี้ก็จะแคร์กระแสสังคมไปเพื่ออะไรในเมื่อเขาไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนก็ลองดูสิ นะก็ลองดูสิ นะครับผมยังมีอีกเยอะผมพูดแค่นี้ครับนะครับคือถ้าใครที่อยากจะท้าทายกฎหมายเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่นี้นะผมบอกก่อนนะครับคนอย่างผมเนี่ยนะทำถึงที่สุดนะทุกเรื่องแล้วทำอย่างนี้สุดทุกเรื่องครับนะอย่าเล่นกับผมบอกได้อย่ามาท้าทายนะผมเอาจริงนะบอกก่อนนะครับปปช.อย่านึกว่าจะลอยนวลนะปปช.ติดคุกนะเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยปปช.ไปมีมติว่ากรณีคุณประวิตรนะกับคณะเนี่ยเช่าเหมาลำเครื่องบิน20ล้านบาทไปฮาวายเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยนี่จบที่ไหนอ่ะยังไม่จบเดี๋ยวผมจะเล่นต่ อผมจะบอกให้ก็อะไรก็แหมมาอ้างง่ายๆบอกว่าไม่เข้าข่ายความผิดปปช.ตรวจสอบดูแล้วนะเห็นว่าตามรายงานสตง.บอกว่าไม่ผิดระเบียบดังนั้นปปช.จึงสรุปเรื่องง่ายๆเอ้ยหน้าที่ปปช.เนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณไปดูการทำงานของหน่วยงานอื่นและเอามาสรุปนะสตง.เขามีหน้าที่ดูแลเรื่องของการใช้จ่ายเงินว่ามันถูกต้องครบถ้วนคุ้มค่าไหมครับซึ่งสตง.ก็จะโดนผมอีกเหมือนกันก็คือสตง.นี่นะผมจะบอกให้ครับเขาให้คุณดูว่าการใช้จ่ายเงิน20ล้านเนี่ยมันถูกต้องไหมคุ้มค่าไหมครับสตง.ไปเอาประเด็นเดียวว่ามันถูกระเบียบถูกระเบียบค่าหรือเปล่าครับ20ล้านบาทนะเฉพาะค่าเดินทางนะคุณการบินไทยครับสักวันเนี่ยนะ38คนเนี่ยมันตกหัวละ 500,000 คณะนี้นะ38คนเนี่ยครับซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับนะผมให้ซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฮาวายมันจะต้องไปต่อระหว่างทางมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ผมให้เต็มที่เลยนะหัวหนึ่งไม่เกิน 200,000 เห็นไหมครับมันแสดงว่าการเช่าเหมาลำไปเนี่ยมันทำให้ประเทศเนี่ยต้องชิบหายไปหัวละ 300,000 นะมันล้างฐานนะหัวละ 300,000 สตง.เนี่ยคิดไม่เป็นหรือไงมองไม่เห็นไอ้ประเด็นเนี้ยมองข้ามได้ยังไงหน้าที่สตง.เลยเอาละนั่นเรื่องของสตง.ที่จะต้องรับผิดต่อไปครับเอาละปปช.หน้าที่ปปช.เขาร้องเรียนมาว่าการเช่าเหมาลำนี้มันเป็นคำสั่งของใครเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดออกคำสั่งและมีที่รัฐผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องไปร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตทำให้รัฐและประชาชนเสียหายไหมครับการล้างฐานแบบนี้การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบแบบนี้มันผิดไหมเป็นแค่รองนายกถึงขนาดไปประชุมระดับไอ้รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมันจะต้องมีบินไปเหมือนเครื่องบินส่วนตัวเลยหรือครับประเทศไทยเนี่ยขอไว้สักนายกสักคนนึงไม่ได้เหรอถ้าเขาจะบินนะเครื่องบิน Air Force One ไปสักไปประชุมต่างประเทศเนี่ยก็ยกให้นายกก็สักคนนึงเอ้าแต่รองนายกเนี่ยมันใหญ่ขนาดนั้นได้เหรอ
ครับแล้วลองดูสิว่านายกไอ้รัฐมนตรีกลาโหมมีประเทศไหนบ้างที่เขาบินไปประชุมที่ฮาวายเนี่ยเขาเหมาลำเหมือนประเทศไทยครับนี่แค่นี้มันยังคิดกันไม่เป็นเลยมันยังไม่รู้อำนาจหน้าที่ของมันเลยอ่ะครัเรบื่องนี้ไม่จบเรื่องครนัี้บไม่จบครับเดี๋ยวต้องไปศาลคุณวิรัตมีความแปลกใจไหมครับว่าในครม.ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็มีพลทหารมีนายทหารหลายคนทําไมกระสุนจึงมาตกอยู่ที่เฉพาะประวิตรวงษ์สุวรรณครับมันเกิดอะไรขึ้นน่ะก็ใครไปแก้เขาแหละนั่นแหละตอนนี้ใครไปตอนนี้ครม.ในพลเอกประยุทธ์เองหรือว่าในกลุ่มของทหารที่อยู่ในบุรพาพยัคฆ์ตามที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยบอกว่านี่มันคือความพยายามกลั่นแกล้งของฝ่ายตรงข้ามของแผนของฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการที่จะให้พี่น้องในบุรพาพยัคฆ์เนี่ยแตกคอกันเพราะงั้นอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปเดินตามเกมนี้ไม่งั้นจะทะเลาะกันแน่คิดยังไงฮะโอ้ยมันไม่ใช่หรอกก็ไอ้นาฬิกานะใครเอาไปบังคับให้ประวิตรใส่ก็เถอะเลิกคิดอะไรบ้าๆบอๆเลยคุณคิดง่ายๆไอ้เรื่องนี้มันเป็นกรรมนะเป็นกรรมอีกประวิตรทำเองผลการกระทำใช่ไหมก็โถ่คุณไอ้เรื่องนี้มันไม่ต้องไปสลับซับซ้อนแหมไม่ต้องมาคิดแหมถ้าเป็นผู้คนนั้นเป็นแผนคนนี้ปะโถ่มันเป็นประทับประวิตรได้ไหมเอาผมถามหน่อยเถอะเดี๋ยวก็อาจจะออกมาบอกว่าคุณวีระเดี๋ยวอาจจะออกมาเดือนได้เดี๋ยวอาจจะออกบังคับผู้ตัดสินการ17เดือนไปบังคับให้เขาไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยใครไปบังคับเขาได้เดี๋ยวก็อาจจะมีการออกมาเป็นเฉพาะตัวนะโอเคครับเดี๋ยวมันมีไอ้บุรพาพยัคฆ์คนไหนไปแกล้งประวิตรเอาของถามหน่อยครับแต่อาจจะต่อไปอาจจะมีคนคิดเป็นนะครับไอ้คนตั้งประเด็นด่วนเนี่ยมันลองคิดให้เป็นหน่อยนะไม่แน่อาจจะมีการออกข่าวมาบอกว่าคุณวีระอาจจะรับแผนฝ่ายตรงข้ามมาทําลายคสช.หรือเปล่า มักจะโดนอยู่บ่อยคนที่มาตรวจสอบคสช.มันก็กล่าวหาผมจนตอนนี้มันบอกว่าผมเป็นเสื้อแดงแล้ว ผมนี่ย้ายค่ามาเป็นเสื้อแดงแล้วคุณรู้ไหมเนี่ยก็ผมมาออกรายการคุณเนี่ยคุณจอม เห็นไหมล่ะนะพอ ออกรายการคุณเนี่ยไอ้พวกสลิมทั้งหลายเนี่ยกปปส.มันเอาผมไปด่ากันนะแม้แต่พวกพันธมิตรครับนะครับมันก็เอาผมไปด่าทุกอย่างเนี่ยว่าผมเนี่ยย้ายฝ่ายมาเป็นเสื้อแดงแล้วทั้งๆที่ผมเนี่ยไม่เป็นฝ่ายใครทั้งสิ้นน่ะครับผมเนี่ยเป็นฝ่ายตรวจสอบไอ้พวกโกงบ้านโกงเมืองครับไม่เป็นฝ่ายตรวจสอบทุกคนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกการเวลามันจะพิสูจน์ให้เห็นใช่ครับใช่เวลาที่ผ่านมาทุกรัฐบาลเนี่ยผมละเว้นใครนะครับผมไม่ได้ละเว้นคุณยิ่งรักนะอย่าลืมนะคุณยิ่งรักไม่เจอผมเพราะผมเนี่ยติดคุกอยู่เขมร3ปี6เดือน2วันครับครับนะถ้าผมอยู่สมัยคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักก็โดนผมเหมือนกันนั่นแหละถ้าคุณยิ่งรักทำอะไรไม่ถูกต้องครับครับผมไม่ได้เว้นใครทั้งสิ้นแหละครับครับทีนี้แต่ว่าการทำงานในการตรวจสอบการคอร์รัปชันในรัฐบาลทหารซึ่งมีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนี้นี่จะเรียกว่าแตกต่างจากรัฐบาลพลเรือนแน่นอนอันนี้ความยากลำบากมันจะมากกว่าไหมครับจะเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่อย่างคุณวีระไหมฮะมันก็ยากเหมือนกันนะคุณจอมแต่ก็ยังมั่นใจว่าจะเอาผิดได้มันยากเหมือนกันคุณนะแต่คราวนี้ไอ้รัฐบาลทหารเนี่ยมันเลวกว่าตรงที่ว่ามันชอบใช้อำนาจเถื่อนนะครับผมถือว่าพวกนี้อำนาจเถื่อนหมดนะมันเถื่อนหมดจริงๆถึงแม้มันจะอ้างว่ามาตรา44มันมีกฎหมายรองรับครับนะแต่ไอ้ที่มาของมาตรา44มันมาจากการรับประหารนะครับนะครับซึ่งผมยังไงผมก็ไม่ยอมรับผมนี่ยอมรับเฉพาะรัฐธรรมนูญนะกับกฎหมายนะที่มันผ่านสภาโดยถูกต้องนะครับครับ ครับมันก็คงต้องรอดูกันต่อไปพรุ่งนี้แหละฮะที่จะต้องไปคุยกับทางปปช.นะครับแล้วก็ผมก็มีหมัดเด็ดของผมอ่ะที่ผมจะไปพูดกับปปช.ครับเพราะว่าผมต้องมัดข้อกฎหมายเตรียมเอาไว้ผมก็จะบอกปปช.เจ้าหน้าที่ปปช.ไอ้ผู้บริการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมืองเนี่ยว่าคุณต้องทำอะไรครับและคุณควรทำอะไรครับถ้าคุณทำผิดกฎหมายเสียเองคุณก็ติดคุกครับ
ผมจะจดชื่อหมดทุกคนเจ้าหน้าที่ครับพรุ่งคนรัี้บโอเคคณะเขาบอกเป็นคณะเลยเนี่ยผมจะจดชื่อมาหมดทั้งหมดครับแล้วผมจะจำหน้าไว้ทั้งหมดนะแล้วผมจะจำพฤติการของเขาทั้งหมดทุกคนครับครับแล้วเรารวบรวมเก็บไว้พอถึงเวลานะที่เขาได้กระทำอะไรที่มันให้ผมเชื่อว่ามันเข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ได้รับโทษผมก็ดำเนินคดีกับคนเจ้าหน้าที่ปปช.เหล่านี้ทั้งหมดทุกคนครับครับครับในความคิดลึกๆของคุณวีระเองเชื่อว่าในกรณีของคุณประวิตรเนี่ยโอกาสจะรอดกับไม่รอดเนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันนะเชื่อว่าจะไม่รอดมากกว่าแล้วฮะหรือว่าสุดท้ายก็รอดเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่มีทางสุดท้ายก็รอดแต่คุณวีระเชื่อว่าไม่รอดทำไมคุณไม่คิดบ้างว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสเหมาะในการที่จะเขี่ยประวิตรออกล่ะทำไมคุณไม่คิดแบบนี้มั้งครับทำไมคุณไม่คิดว่าผู้มีอำนาจเขาจะคิดอย่างนี้บ้างครับว่ามันจะมีโอกาสอะไรเหมาะเท่าตอนนี้ทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่าดูท่าทีของพลเอกประยุทธ์เองก็ดูจะยังคงปกป้องพี่ประวิตรอยู่ตลอดเวลานี่ครับเพราะงั้นก็อาจจะคิดยากหรือเปล่าคุณไปรู้ใจจริงของประยุทธ์ได้ยังไงครับคุณไปรู้ใจจริงๆของประยุทธ์ได้ยังไงครับเขาจะแสดงออกหาอย่างนั้นเหรอนะครับประวิตรก็กระทืบเอาดีครับก็คงต้องรอติดตามกันต่อนะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวีระครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวีระสมความคิดนะครับก็เป็นกลุ่มประชาชนเครือข่ายต้านต่อต้านการคอร์รัปชันนะฮะซึ่งก็ติดตามแล้วก็ตรวจสอบการทำงานรวมทั้งเรื่องของการคอร์รัปชันภายในเมืองไทยอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าติดตามนะฮะเรื่องนี้เอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ